ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NKR ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำหนังใหม่เข้าโรงให้ได้ชมกันและเรื่องนั้นก็คือกุมารหนังแนวสยองขวัญเกี่ยวกับความลึกลับที่ต้องค้นหาความจริงโดยมีเรื่องของตัณหาความรักความโลภการฆาตกรรมหมู่และความสยองขวัญที่ไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรเนี่ยเป็นคนผีหรือกุมารกันแน่กุมารหนังแนวสยองขวัญดราม่าขนทีมนักแสดงนำชื่อดังมากมายมาร่วมแสดงในครั้งนี้ทั้งเด่นคุณพิงกี้แคร์ปณิสลาโมดปาโมดอาร์ตี้ธนชาติกฤตณัฐสมบูรณ์พลอยพลอยวรินทร์บอสคงนัทและพุ่มกับชื่อดังอย่างคุณทิติพันธ์รักษาสัตว์กุมารบอกเล่าเรื่องราวของกิ่งที่พาลูกชายไปพักร้อนที่บ้านกลางป่าโชคร้ายมีชายแปลกหน้าบุกเข้าบ้านแล้วลักพาตัวลูกชายของเธอไปพอกิ่งไปแจ้งความจึงจับได้ว่าชายคนนั้นชื่ออินเป็นสัปเหร่อที่วัดแต่สัปเหร่อคนนั้นบอกว่าไม่ได้บุกเข้าบ้านเธอเลยกิ่งพยายามหาหลักฐานเพื่อเอาผิดสัปเหร่อให้ได้จึงไปตามหาพาทุดงในป่าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เธอกลับหลงป่าแล้วไปเห็นอินเนี่ยทำพิธีกรรมผ่าศพตายทั้งกลมเพื่อเอาศพเด็กมาทำกุมารอินไล่ล่ากิ่งจนทำให้เธอเสียสติเมื่อนบแฟนของกิ่งมาหาที่บ้านพร้อมกับแพมพยาบาลที่ช่วยงานเขาอยู่พบว่ากิ่งเสียสติเหมือนคนบ้ากิ่งหวงแหนกุมารที่ถือแน่นไว้ในมือและเชื่อว่าเป็นลูกของเธอที่หายตัวไปนบกับแพมจึงพยายามจับกิ่งส่งโรงพยาบาลบ้าและเกิดการต่อสู้กันภายในบ้านจนกลายเป็นศพฆาตกรรมที่ไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรเป็นคนผีหรือกุมารกันแน่ตามไปค้นหาความจริงและจุดจบของเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์กันค่ะก่อนจะไปฝากเพื่อนๆคอหนังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแนะนำหนังใหม่ๆจากทางช่องเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ